NFT เนี่ยย่อมาจาก non fungible token ซึ่ง fungibility เนี่ยมันคือ property หนึ่งของเงินสังเกตไหมครับว่าทุก1เหรียญบาททุกเหรียญเนี่ยจะต้องเหมือนกันอันนี้เราเรียกว่า fungibility แต่ถ้าสมมติในโลกความจริงสมมติอันนี้คือไมโครโฟนที่ไมเคิลแจ็กสันร้องก่อนที่เขาจะเสียชีวิตครั้งสุดท้ายไมค์นี้เนี่ยมัน super non fungible เลยมันต่างกับไมค์ที่ผลิตได้ทุกวันแน่นอนแล้วมูลค่ามันไม่เท่ากับไมค์ที่ผลิตได้ทุกวันแน่นอนมัน non fungible มีแค่ชิ้นเดียวของโลกเท่านั้นแล้วเราจะอัปโหลดไมค์อันนี้เข้าไปในโลกออนไลน์ได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับถ้าสมมติเราแค่ถ่ายรูปเข้าไปเนี่ยใช้แค่อินเทอร์เน็ตยุคแรกเนี่ยมันก็ copy control c control v ได้ไม่อั้นมันก็ไม่มีมูลค่าแต่เราจะทำยังไงให้เราดิจิทัลไลซ์ไมค์อันนี้อันเดียวที่มันมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า non fungible token ที่มัน represent แค่ยูนิตเดียวเช่น programmable art ภาพวาดไมโครโฟนของ Michael Jackson intellectual property ต่างๆสิ่งที่มีมูลค่าทางจิตใจต่างๆ experience money cannot buy ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะ tokenize มันอัพโหลดเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ได้เหมือนกันแล้ว NFT เนี่ยกับ fungible token เนี่ยมันจะเป็นกระดูกสันหลังหลักของโลก metaverse เลยเพราะเราไม่สามารถที่จะละลายกระดาษที่แทนเงินเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนได้อยู่แล้วมันไม่สามารถละลายกระดาษเปลี่ยนฟอร์แมตได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเป็น fungible token หรือ cryptocurrency ที่ใช้ในโลกเสมือนในอนาคตแล้วมูลค่ามันจะมีอยู่2ประเภทเหมือนโลกความเป็นจริงมีทั้งที่มันมีซ้ำๆกันคือ fungible กับสิ่งที่มันมีแค่อันเดียวไม่ซ้ำกันมันคือ non fungible เหมือนโลกความเป็นจริงเลยโลกดิจิตอลมันก็ต้องเหมือนกันแต่ต้องผ่าน2เทคโนโลยี fungible token market กับ non fungible token marketplaceCI Talks